แต่ครับพี่อานนะอาจจะไม่เคยเห็นนะครับนี่เป็นหมอนนะฮะใช่ครับใช่ตอนเดินทางครับครับไปแล้วเนี่ยเราจะพกพามันได้ด้วยกันนี่ครับเก็บอย่างนี้แม้แต่เราเวลาเราลานนะครับแล้วก็หนุนหัวได้เลยอย่างนี้พกพาสะดวกภาษาอีสานเราเรียกว่าหมอนไหมหมอนไหมนะฮะอย่างนี้คุณป้าขายยังไงอะครับ60 บาทโอ้60 บาทนะครับแบ็คแพคเกอร์สนใจไหมครับอย่างนี้นะอะไรนะฮะเนาะไม้แผ่นเดียวโอ้หมอนใหม่เอาไว้หนุนหัวได้เลยตั้งไว้ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เอาว่าขม้าปูลองนอนได้เลยปูนอนใส่ก็วางไม่ขึ้นอ๋อเพื่อจะให้มันไม่ถูกหนีบตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่